สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนดูหนังเรื่องโจเซฟกันนะคะเรื่องราวของโจเซฟเริ่มต้นขึ้นในยุคปัจจุบันโดยมีวาเลนตินเด็กหนุ่มวัยรุ่นหัวขบถผู้มีความสนใจในศิลปะซึ่งอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่มีภาระติดพันเรื่องการดูแลคุณปู่วัยชราที่กำลังป่วยหนักอีกทั้งยังประสบกับภาวะหลงลืมซึ่งมันก็ทำให้คุณปู่ต้องนอนรอรับชะตากรรมอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีทางครอบครัวของวาเลนตินเป็นผู้คอยดูแลท่านแต่ทว่าด้วยธุระสำคัญที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ของพ่อกับแม่ทำให้วาเลนตินต้องกลายมาเป็นผู้ดูแลคุณปู่แทนพ่อแม่และมันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกต่อต้านและไม่อยากดูแลคนป่วยที่มีสภาพที่น่าเวทนาเช่นนี้เขาเพ่งมองสภาพอันน่าสงสารของปู่ก่อนที่จะค่อยๆสำรวจไปยังบริเวณรอบห้องผู้ป่วยจนไปสะดุดตาเข้ากับภาพวาดลายเส้นภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพสเก็ตใบหน้าของชายผู้หนึ่งที่กำลังแสดงสีหน้าท่าทางเจ็บปวดเจียนตายแขวนอยู่ใกล้ๆบริเวณเตียงผู้ป่วยก่อนที่จู่ๆคุณปู่ที่นอนหลับไหลไม่รู้สึกตัวในตอนแรกจะลืมตาตื่นขึ้นและหยิบสมุดสเก็ตภาพของวาเลนตินขึ้นมาดูภาพที่เขาร่างไว้พร้อมกับเอ่ยชมในฝีมือของเขาและในไม่ช้าทั้งคู่ก็ได้ก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างช่วงวัยและเริ่มแบ่งปันแนวคิดและมุมมองผ่านบทสนทนาโดยมีตัวกลางคือศิลปะซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือชั้นดีที่ช่วยปลดล็อกความทรงจำอันเลือนรางของคุณปู่เกี่ยวกับช่วงเวลาอันน่าสยดสยองของเขาในฐานะอดีตผู้คุมทหารในค่ายกักกันที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่วาเลนตินจะได้รับรู้อดีตอันน่าตกใจของคนตรงหน้าว่าแท้ที่จริงแล้วปู่ของเขาคือเซิร์ชนายทหารชาวฝรั่งที่มีเรื่องราวเบื้องลึกอันก่อให้เกิดมิตรภาพที่เบ่งบานในค่ายกักกันระหว่างเซิร์ชกับศิลปินนักวาดภาพลายเส้นชาวสเปนผู้มีนามว่าโจเซฟก่อนที่วาเลนตินนั้นจะได้ดำดิ่งลงไปสู่ห้วงความทรงจำของคุณปู่ในไม่ช้าย้อนกลับไปปี1939ณประเทศสเปนได้เกิดการรัฐประหารโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลและถูกยึดอำนาจจากนายพลเผด็จการชาวฝรั่งเศสอย่างฟรังโกจึงเป็นผลให้เกิดสงครามกลางเมืองอันเป็นเหตุให้ประชาชนหันมาเข็นฆ่ากันเองอย่างโหดร้ายทารุณและทำให้ชาวสเปนจำนวนมากเสียชีวิตระหว่างสงครามและชาวสเปนอีกกว่า 500,000 คนต้องหลบหนีและอพยพออกนอกประเทศเพื่อหนีจากระบอบเผด็จการฟาสซิสต์ของนายพลฟรังโกไปตายเอาดาบหน้าโดยมีจุดหมายปลายทางคือพรมแดนของประเทศฝรั่งเศสที่ผู้อพยพทุกคนมุ่งหวังไว้ว่าจะอ้าแขนต้อนรับพวกเขาเช่นเดียวกันกับความคิดของโจเซฟศิลปินหนุ่มนักวาดภาพลายเส้นชาวสเปนที่เป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยซึ่งเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนอีก2คนเพื่อมุ่งไปสู่ประเทศฝรั่งเศสแต่ทว่าโจเซฟกลับพบว่าตัวเองนั้นต้องมาติดอยู่ในค่ายกักกันผู้ลี้ภัยในทันทีที่ย่างเท้าเข้ามาถึงประเทศที่เขาหวังว่าจะได้รับอิสรภาพเขาถูกจับแยกกับเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันโดยการใช้กำลังบังคับจากกองกำลังทหารชาวฝรั่งเศสหลังจากนั้นโจเซฟก็ได้ถูกพาตัวมาที่ค่ายกักกันแห่งหนึ่งอันเป็นทุ่งโล่งกว้างที่มีรั้วลวดหนามล้อมกันไว้กันผู้หลบหนีโดยเซิร์ชได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นนายทหารฝึกหัดน้องใหม่คอยควบคุมดูแลค่ายชีวิตความเป็นอยู่ภายในค่ายกักกันเต็มไปด้วยเหล่าผู้อพยพมากหน้าหลายตาทุกเพศทุกวัยทั้งชายและหญิงที่มีสภาพไม่ต่างอะไรจากสัตว์ป่าพวกเขาต้องกินนอนกลางดินกินกลางทรายโดยไม่มีที่อาศัยหลับนอนและยังต้องอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศอันโหดร้ายในฤดูหนาวโดยปราศจากสิ่งให้ความอบอุ่นจึงทำให้ผู้อพยพหลายคนต้องเสียชีวิตลงจากการหนาวตายอีกทั้งเหล่าผู้อพยพยังต้องใช้แรงงานหามรุ่งหามค่ำอย่างหนักโดยปราศจากน้ำและอาหารรวมไปถึงปัจจัยด้านอื่นๆสำหรับดำรงชีวิตซึ่งนั้นก็ทำให้ผู้อพยพทั้งหลายเริ่มค่อยๆเจ็บป่วยและล้มตายด้วยความอดอยากและหิวโหยยังไม่นับรวมถึงการกระทำอันรุนแรงและป่าเถื่อนจากพวกผู้คุมทหารชาวฝรั่งเศสที่มักจะทำร้ายร่างกายและทุบตีผู้อพยพรวมไปถึงดูหมิ่นเหยียดหยามและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นคนของพวกเขาต่างๆนานาราวกับว่าพวกผู้อพยพเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานในทุกๆวันผู้อพยพต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองท่ามกลางความอัตคัดขัดสนภาพความโหดร้ายทั้งหมดนี้วนเวียนอยู่ในสายตาของเซิร์ชผู้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพวกทหารเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติที่โหดร้ายทารุณกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยที่เซิร์ชอยู่นั้นยังมีเพื่อนนายทหารคนดำที่คอยให้การสนับสนุนเขาอยู่ห่างๆและมักจะมีเมตตากับพวกผู้อพยพเช่นเดียวกับเขาชีวิตประจำวันของเซิร์ชในค่ายกักกันดำเนินไปเรื่อยๆจนเขาไปสะดุดตาเข้ากับโจเซฟที่กำลังขีดเขียนวาดภาพอยู่บนพื้นด้วยนิ้วมือของเขาอันเป็นกิจกรรมเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของเขาได้ในเวลานี้
ี้และนั่นทำให้เซิร์ชรู้สึกถูกชะตาและเริ่มให้ความสนใจกับโจเซฟมากขึ้นแต่ทว่าการพัฒนามิตรภาพระหว่างเซิร์ชและโจเซฟนั้นกลับไม่ได้ราบรื่นเท่าที่ควรเนื่องจากมีกลุ่มของนายทหารรุ่นพี่จอมซาดิผู้ชื่นชอบในความรุนแรงและยังชอบทารุณเหล่าผู้อพยพที่คอยจับตาดูทหารน้องใหม่อย่างเซิร์ชโดยหัวโจกของนายทหารกลุ่มนั้นมักจะคอยสอนให้เขาทำตัวอยู่เหนือพวกผู้อพยพและใช้สารพัดวิธีพิสดารเพื่อข่มเหงและย่ำยีศักดิ์ศรีของพวกผู้ลี้ภัยอย่างเช่นการฉี่รถบนตัวของผู้อพยพที่กำลังนอนอยู่เป็นต้นจนกระทั่งในวันหนึ่งเซิร์ชเกิดความรู้สึกสงสารและเห็นใจโจเซฟขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังเห็นความสามารถของเขาในการวาดรูปก็ได้แอบเอาดินสอและกระดาษไปมอบให้กับโจเซฟแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่เซิร์ชต้องแซงทำเป็นฉี่รถใส่ตัวของโจเซฟเพื่อแสดงออกว่าเขานั้นไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพวกผู้อพยพโดยที่เซิร์ชไม่ได้เต็มใจจะทำและดูเหมือนว่าโจเซฟนั้นได้รับไมตรีจิตของเซิร์ชเอาไว้และไม่ได้มีท่าทีโกรธเคืองเขาแต่อย่างใดหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นโจเซฟก็ยังดำเนินชีวิตของเขาต่อไปเรื่อยๆภายในค่ายกักกันโดยเขาได้บันทึกประสบการณ์ความรู้สึกและความเลวร้ายต่างๆมากมายที่เขาได้พบเจอผ่านภาพวาดของเขาเองซึ่งได้กลายเป็นผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมอันสะท้อนประวัติศาสตร์และความโหดร้ายของสงครามสภาพความแร้นแค้นยากลำบากของคนในค่ายที่เจ็บป่วยล้มตายจากโรคระบาด ที่ไม่มีหมอหรือยารักษาประกอบกับความอดอยากและการโหยหาอิสรภาพถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของโจเซฟที่บอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นผ่านลายเส้นที่เรียบง่ายแต่ทว่าทรงพลังเขาใช้พื้นที่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นกระดาษรวมไปถึงพื้นผนังของสถานที่ต่างๆในการบันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างไว้ได้ทั้งหมดความโกรธแค้นคับข้องใจที่เขามีต่อเหล่านายทหารชาวฝรั่งเศสที่จับเพื่อนร่วมค่ายของเขาไปทุบตีทารุณอย่างไร้เหตุผลในบางครั้งก็โยนเศษอาหารเพียงน้อยนิดมาให้เพื่อหวังให้ผู้คนในค่ายเข็นฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงอาหารเสมือนดังเครื่องสร้างความบันเทิงชั้นดีของพวกผู้คุมหรือกระทั่งเสียงกรีดร้องของเหล่าผู้หญิงที่โดนข่มขืนอย่างทารุณโดยเหล่าทหารนั้นเป็นภาพที่ชินตาแต่ทว่าได้กรีดลึกลงไปในใจจนเป็นร่องรอยบาดแผลของความเจ็บปวดที่เขาได้ระบายลงไปผ่านภาพวาดของตนเองแต่ทว่าในท่ามกลางสภาพอันโหดร้ายในค่ายผู้กักกันก็ยังพอจะมีความบันเทิงที่ทั้งชายและหญิงจะสามารถปลดปล่อยอารมณ์จากชีวิตที่แสนแร้นแค้นยากลำบากนั่นคือการจับคู่ร่วมหลับนอนกันในสถานที่ปิดแห่งหนึ่งซึ่งเปรียบได้กับซ่องขนาดย่อมๆโดยในตอนนี้โจเซฟและเซิร์ธที่เริ่มเปิดใจพูดคุยกันอย่างสนิทสนมมากขึ้นก็ได้เข้ามาณซ่องแห่งนี้และถึงแม้ว่าตัวของโจเซฟนั้นจะเป็นที่หมายปองของสาวๆในค่ายเนื่องจากพวกเธอชอบในความสุภาพและอ่อนโยนของเขาแต่โจเซฟเขากลับไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงใดๆไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจนั่นยังทำให้เซิร์ธเกิดความสงสัยจนนำไปสู่บทสนทนาที่พวกเขาทั้งสองเริ่มเปิดใจคุยกันเกี่ยวกับปูมหลังของโจเซฟโดยนอกจากการถูกจำกัดอิสรภาพแล้วนั้นความเจ็บปวดที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างของโจเซฟนั้นก็คือการที่เขาจำต้องพลัดพรากจากหญิงคนรักผู้เป็นคู่มั่นของเขาอย่างมาเรียซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่โดยมาเรียได้พัดหลงกับโจเซฟในระหว่างที่กำลังอพยพลี้ภัยออกจากประเทศสเปนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อรอคอยความหวังที่จะได้พบกับมาเรียผู้เป็นที่รักอีกครั้งวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีเหล่าผู้อพยพกลุ่มใหม่ที่ถูกส่งมายังค่ายแห่งนี้โจเซฟเขาจึงใช้จังหวะนี้รีบหยิบภาพของมาเรียมาถามไถ่ผู้คนเหล่านั้นเพื่อหวังว่าเขาจะได้พบกับเธออีกครั้งแต่แล้วเขากลับได้เจอกับเอลิโอสหายรักผู้ถูกแยกตัวกันก่อนหน้านี้ทั้งคู่สวมกอดกันด้วยความดีใจและได้พูดคุยถามไถ่กันถึงความเป็นอยู่ของกันและกันโจเซฟได้รู้ว่าเพื่อนอีกคนของเขานั้นก็ประสบชะตากรรมที่แสนสาหัสไม่ต่างจากพวกเขาเช่นกันและจนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่ได้ข่าวของมาเรียว่าเธอเป็นตายร้ายดีอย่างไรมีเพียงแต่ที่จุดบุหรี่และสมุดเล่มเล็กเท่านั้นที่เขาได้กลับคืนมาเป็นเครื่องแทนใจทั้งโจเซฟและเอลิโอต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ณค่ายกักกันแห่งนี้ต่อไปพวกเขายังคงใช้แรงงานอยู่ในค่ายและได้เพียงเศษอาหารประทังชีวิตให้อยู่รอดไปได้วันต่อวันอยู่มาวันหนึ่งได้มีกลุ่มทหารมาชักจูงให้ผู้อพยพในค่ายกักกันเดินทางกลับไปยังประเทศสเปนได้อีกครั้งโดยจะมีรถมารอรับคนที่เลือกจะเดินทางกลับไปด้วยกันแต่โจเซฟและเอลิโอต่างก็รู้ดีว่าไม่มีที่ไหนจะเป็นบ้านสำหรับพวกเขาอีกแล้วหากยังคงต้องอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเช่นนี้ก็ไม่พ้นต้องกลับไปถูกกักขังและทารุณเช่นเคยทั้งสองจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตต่อเพื่อรอคอยความหวังใหม่อยู่ที่ค่ายแห่งนี้ต่อไปโดยมีเซิร์ชมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวจากโจเซฟเพิ่มอีกคนในเช้าวันหนึ่งโจเซฟเอลิโอและบรรดาพวกผู้ชายจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสออกมาทำไร่ณบริเวณชนบทของฝรั่งเศสนอกรั้วค่ายกักกันโดยมีกลุ่มนายทหารมาคอยควบคุมความประพฤติรวมถึงเซิร์ชด้วยเช่นกันพวกผู้ลี้ภัยได้ขนมปังและไวน์อันเป็นส่วนแบ่งจากชาวบ้านพร้อมร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ความสุขตรงหน้าจะทลายลงในพริบตาเมื่อนายทหารหัวโจกจอมซาดิสใช้กำลังบังคับให้โจเซฟและพรรคพวกมอบอาหารที่พวกเขาได้ส่วนแบ่งให้กับพวกทหารทั้งหมดนั่นทำให้บรรดาพวกผู้ชายทั้ง
้งหมดต้องยอมมอบอาหารที่พวกเขาได้รับมาด้วยความสิ้นหวังแต่ทว่าเอลิโอที่ยังคงหยัดยืนต่อสู้กับความอยุติธรรมก็ได้ปล่อยให้อาหารร่วงลงตกบนพื้นจนหมดสิ้นและนั่นทำให้พวกผู้คุมทหารโกรธมากจนรุมทำร้ายทุบตีเอลิโอและโจเซฟอย่างร้ายแรงจนแทบปางตายโจเซฟคลานเข้ามาดูเพื่อนที่กำลังจะสิ้นลมด้วยความเจ็บปวดที่เขานั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยภาพความโหดร้ายที่โจเซฟและบรรดาผู้อพยพทั้งหลายต้องเผชิญวนเวียนหลอกหลอนอยู่ในหัวของเซิร์ชเสมือนดังฝันร้ายที่ไม่มีวันจบในวินาทีนั้นเขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ต้องทำนั่นคือการแอบลอบไปขโมยของที่พวกผู้คุมยึดมาจากโจเซฟกลับคืนมาโดยหารู้ไม่ว่าพวกผู้คุมเหล่านั้นได้รู้ทันการกระทำของเซิร์ชและหันมาทำร้ายเขาที่คิดหักหลังพรรคพวกแต่เขาได้รับการช่วยเหลือจากนายทหารผิวดำไว้ได้โดยไม่ได้บาดเจ็บมากนักหลังจากนั้นเซิร์ชและทหารผิวดำได้เข้าไปช่วยโจเซฟที่นอนบาดเจ็บและพาเขาไปรักษาจนอาการของเขาเริ่มดีขึ้นแต่ทว่าแม้ร่างกายของเขากำลังจะกลับมาแล้วแต่ผลพวงจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เขาต้องมาขุดหลุมฝังศพเพื่อนรักด้วยมือของตัวเองเขาจึงได้ระบายความคับแค้นให้กับเซิร์ชฟังด้วยความทุกข์ใจตัดสลับมายังยุคปัจจุบันเซิร์ชในวัยชราที่ป่วยหนักแถมยังมีอาการหลงลืมกลับจำน้ำเสียงท่าทางและความรู้สึกเจ็บปวดของโจเซฟได้เป็นอย่างดีและได้ถ่ายทอดมันให้กับวาเลนตินหลานชายได้ฟังก่อนที่เรื่องราวจะเฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วรูปสเก็ตใบหน้าผู้ชายที่เจ็บปวดเจียนตายของคุณปู่นั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือใบหน้าของเอลิโอเพื่อนรักที่โจเซฟได้วาดบันทึกไว้ก่อนที่เขาจะสิ้นใจนั่นเองวันเวลาผ่านไปหลังจากนั้นเซิร์ชที่เห็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของโจเซฟก็เกิดความเห็นใจและพูดคุยกับโจเซฟว่าเขานั้นจะช่วยตามหาตัวของมาเรียโดยการออกไปตามหาเธอข้างนอกโดยมีภาพวาดจากโจเซฟเป็นเครื่องมือนำทางหลังจากที่เขาออกจากค่ายเพื่อไปตามหาข่าวเขาก็ได้พบกับแหล่งข่าวสำคัญว่ามาเรียนั้นอาจจะพักรักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลในเรือรบขนาดใหญ่ที่จอดเทียบอยู่ณท่าเรือติดทะเลเซิร์ชตัดสินใจที่จะช่วยให้โจเซฟได้พบกับมาเรียจึงวางแผนเพื่อพาตัวโจเซฟออกมานอกค่ายโดยมีเพื่อนทหารคนดำคอยให้ความช่วยเหลือแต่แล้วเมื่อเซิร์ชและโจเซฟมาถึงเขาก็ได้พบกับความจริงที่ว่าหญิงสาวผู้นั้นไม่ใช่มาเรียโจเซฟอาศัยจังหวะนี้กระโดดหนีไปทางหน้าต่างเรือเพื่อว่ายน้ำหนีไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเซิร์ชก็ได้เดินทางกลับมายังค่ายและเขาก็ต้องพบความจริงสุดช็อกว่าหัวโจกทหารจอมซาดิสถูกแขวนคอตายโดยฝีมือเพื่อนคนดำของเขาที่ตอนนี้ได้ออกเดินทางไปจากค่ายเสียแล้ววันเวลาผ่านไปเซิร์ชยังคงทำหน้าที่เป็นทหารคอยรับใช้ชาติของตนเองอยู่อย่างเต็มกำลังแต่ทว่าในหัวใจของเขานั้นกลับมีแต่คำถามและดูเหมือนว่าเขานั้นต้องฝืนใจกระทำในสิ่งที่โหดร้ายกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่ได้เต็มใจเขายังคงทำหน้าที่ลำเลียงพวกผู้อพยพที่เดินทางข้ามพรมแดนมายังประเทศฝรั่งเศสเพื่อส่งตัวไปยังค่ายกักกันจนมาบังเอิญเจอเข้ากับโจเซฟอีกครั้งเซิร์ชในตอนนี้นั้นมีท่าทีแข็งกร้าวต่อโจเซฟเป็นอย่างมากและใช้กำลังบังคับต้อนให้เขาขึ้นรถขนย้ายเหล่าผู้อพยพอีกราวกับเทปที่เล่นซ้ำในระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่นั้นโจเซฟและเซิร์ชได้สนทนากันโดยโจเซฟเล่าให้ฟังว่าเขาได้รู้ความจริงที่ว่ามาเรียนั้นเดินทางมายังฝรั่งเศสด้วยรถไฟขบวนหนึ่งแต่ทว่าโชคร้ายยิ่งนักที่มันไม่เคยเดินทางมาถึงเนื่องจากรถไฟขบวนนั้นขับไปยังเส้นทางที่พวกเยอรมนีวางระเบิดไว้และนั่นมันก็ได้พรากชีวิตลูกและเมียของเขาไปตลอดกาลและทันใดนั้นเองในช่วงเสี้ยววินาทีเซิร์ชได้แย่งปืนมาจากเพื่อนทหารของเขาพร้อมกับยิงเพื่อนทหารของเขาจนล้มลงและบอกให้โจเซฟยิงเขาด้วยอีกคนแท้ที่จริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบายของเซิร์ชที่จะช่วยพาโจเซฟหนีและมอบอิสระให้กับเหล่าผู้อพยพรวมถึงตัวของเขาเองเช่นกันไม่กี่เดือนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเซิร์ชก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นจดหมายจากโจเซฟที่ส่งมาหาเขาหลังจากที่ได้รับอิสรภาพและเริ่มต้นชีวิตใหม่เซิร์ชดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนของเขาติดต่อมาหาเขาจึงรีบออกเดินทางไปหาโจเซฟที่ประเทศเม็กซิโกในทันทีเมื่อเขาเดินทางมาถึงเขาก็ได้พบกับโจเซฟที่ในตอนนี้ไม่ได้ดูอมทุกข์ดังเช่นเคยอีกแล้วความสดใสและคึกคักของบ้านเมืองในเม็กซิโกนั้นช่วยชุบชูหัวใจที่เหี่ยวแห้งของโจเซฟให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งโจเซฟพาเซิร์ชไปยังบ้านสีฟ้าสดใสที่ตั้งตระหง่านเด่นอยู่หลังหนึ่งก่อนจะได้พบกับเจ้าของบ้านตัวจริงอย่างฟรีดาศิลปินสาวชาวเม็กซิโกผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งเข้ามาช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตของโจเซฟอีกครั้งเซิร์ชได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวมากมายหลังจากที่โจเซฟได้รับอิสรภาพในตอนนี้เขามีอิสระที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเสรีโดยมีศิลปะเป็นเครื่องนำทางเขาไม่เคยลืมเลือนความเจ็บปวดอันแสนทุกข์ทรมานในค่ายกักกันแห่งนั้นได้เลยเขาจึงทำการรวบรวมภาพวาดลายเส้นขาวดำทั้งหมดที่เคยได้วาดไว้ในระหว่างที่เขาอยู่ค่ายกักกันมารวมเล่มตีพิมพ์เป็นหนังสือรวมภาพวาดอันมีชื่อของเขาเป็นศิลปินเจ้าของผลงานหลังจากที่เซิร์ชกลับไปแล้วนั้นเขาก็ได้รับของขวัญที่ส่งมาเป็นหนังสือรวมภาพวาดของโจเซฟที่ตีพิมพ์เสร็จพร้อมทั้งภาพสเก็ตใบหน้าของเอลิโอที่ไม่ได้ถูกบั
บรรจุไว้ในเล่มเป็นเสมือนตัวแทนของเรื่องราวในความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเขากับโจเซฟเซิร์ดได้ตระหนักรู้ในตอนนั้นว่าน้ำใจไมตรีเพียงเล็กน้อยและความกล้าที่จะหยัดยืนต่อสู้อยู่เคียงข้างเหล่าผู้อพยพนั้นมันได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลต่อชีวิตของโจเซฟแค่ไหนและเหตุการณ์อันขมขื่นในอดีตที่เกิดขึ้นก็ได้ถูกถ่ายทอดให้รุ่นลูกหลานอย่างวาเลนตินได้เห็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตต่อบรรพบุรุษของตัวเองและผลกระทบจากความโหดร้ายของสงครามหลายปีถัดไปหลังจากนั้นวาเลนตินได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยอุดมการณ์และความฝันเขามุ่งหน้าไปยังนิทรรศการแสดงภาพวาดศิลปะของโจเซฟบาโทลีซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามศิลปินชาวริพับลิกันสเปนผู้แสนยิ่งใหญ่อันมีหัวใจและเจตจำนงเสรีในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านศิลปะอย่างทรงพลังด้านในนิทรรศการรวบรวมวิวัฒนาการภาพวาดของเขาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มจนถึงภาพสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงด้วยโรคชราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโจเซฟยังคงอุทิศบั้นปลายชีวิตให้กับงานศิลปะภาพวาดของเขาไล่ตั้งแต่ภาพลายเส้นสีขาวดำไปจนถึงภาพวาดที่ใช้สีสันฉูดฉาดมีชีวิตชีวาเปรียบได้ดังกับการเดินทางของชีวิตเขาเองที่ผ่านความขมขื่นทุกระทมจนได้มาพบเจอกับอิสรภาพและสีสันในชีวิตอีกครั้งวาเลนตินเดินมุ่งหน้าเข้าไปยังนิทรรศการห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมภาพวาดสมัยที่โจเซฟใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันที่ฝรั่งเศสและได้กระทำการบางอย่างที่ตอบสนองอุดมการณ์อันแรงกล้าของตัวเขาเองนั่นคือการนำภาพสเก็ตส่วนใบหน้าของเอลิโอเพื่อนรักของโจเซฟที่คุณปู่ให้เขาไว้ก่อนเสียชีวิตกลับมาคืนยังสถานที่ที่มันควรจะอยู่เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวที่ว้าแหว่งให้กลับมาสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งก่อนที่ภาพสุดท้ายจะจบลงด้วยภาพวาดเหมือนใบหน้าของโจเซฟที่มีพร้อมกับรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเต็มไปด้วยสีสันมากมายอันเปรียบได้กับสัญลักษณ์แห่งชีวิตที่ปราศจากความทุกข์โศกอีกต่อไปและแล้วหนังเรื่องโจเซฟก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ